ียง10วันหลังจากที่นายปรีดีเดินทางกลับสยามเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีอีกครั้งหลังถูกต้องสงสัยว่าเป็นคอมมิวนิสต์ในที่สุดพระองค์เจ้าบวรเดชได้นำกองกำลังคณะกู้บ้านกู้เมืองที่นครราชสีมาประชิดพระนครที่ทุ่งดอนเมืองในวันเดียวกันนั้นเองพันเอกพระยาศรีสิทธิสงครามดิ่งท่าราบผู้ก่อตั้งกองทัพน้ำเงินได้มีหนังสือถึงพระยาพหลเพื่อยื่นคำขาดให้คณะรัฐมนตรีลาออกเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ดังที่ได้ประกาศไว้แต่กลับให้การสนับสนุนคอมมิวนิสต์อย่างเต็มที่การคิดก่อการปฏิวัติของพระยาศรีสิทธิสงครามและพระองค์เจ้าบวรเดชเพื่อเปลี่ยนกลับไปสู่ระบอบกษัตริย์ในครั้งนี้แม้ว่าจะมีความพยายามปิดบังสักเท่าใดแต่รัฐบาลฝ่ายคณะราษฎรกลับรู้แผนการก่อการปฏิวัติที่จะเกิดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2476ล่วงหน้าถึง2วันเรื่องการก่อปฏิวัติเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องเกินคาดเดาเพราะคณะราษฎรมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะเกิดการต่อต้านด้วยกำลังจากฝ่ายนิยมระบอบกษัตริย์มาตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วเมื่อมีข่าวลือสะพัดเกี่ยวกับกองทัพน้ำเงินจึงทำให้ทราบได้โดยง่ายว่าจะมีการปฏิวัติขึ้นอีกครั้งและพอจะคาดเดาได้ว่าใครเป็นสารตั้งต้นแต่แรกเนื่องจากวันที่2มิถุนายน2476ช่วงรัฐบาลพระยามโนนั้นนายประยูรพมรมนตรีได้ทำตัวเป็นสายลับสองหน้าแอบนำข่าวไปบอกหลวงพิบูลสงครามถึงเรื่องที่พระยาศรีสิทธิสงครามนายทหารผู้จงรักภักดีมีแผนที่จะปฏิรูปกองทัพโดยปลดกำลังพลสายคณะราษฎรออกแล้วยกทหารสายจงรักภักดีขึ้นอันเป็นเหตุให้หลวงพิบูลและพระยาพหลทำการรัฐประหารล้มรัฐบาลพระยามโนในบันทึกของนายประยูรได้ยอมรับว่าหลวงพิบูลบอกกับตนว่าประยูรจำเป็นต้องทำไม่มีทางเลี่ยงเพราะเจ้าคุณศรีสิทธิสงครามเล่นไม่ซื่อหักหลังเตรียมสั่งย้ายนายทหารผู้กุมกำลังทั้งกองทัพพวกก่อการจะถูกตัดตีนมือและถูกฆ่าตายในที่สุดและนายประยูรยังได้บันทึกไว้อีกว่าต่อมาอีก 2-3 วันท่านเจ้าคุณศรีสิทธิสงครามมาหาข้าพเจ้าที่บ้านบางซื่อหน้าเหี้ยมเกรียมตาแดงก่ำเป็นสายเลือดนั่งกัดกรามพูดว่าหลวงพิบูลสงครามเล่นสกปรกท่านจะต้องกำจัดจะต้องฆ่าหลวงพิบูลสงครามแต่จะต้องดูเหตุการณ์ไปก่อนถ้าหลวงพิบูลล่วงเกินพระเจ้าแผ่นดินเมื่อใดท่านเป็นลงมือเด็ดขาดดังนั้นเมื่อทำการรัฐประหารสำเร็จหลวงพิบูลที่อยู่ฝ่ายพระยาพหลได้ใช้โทสะย้ายผู้จงรักภักดีอย่างพระยาศรีสิทธิสงครามไปทำงานในกระทรวงธรรมการแทนที่จะคุมกองกำลังหลักจึงพอจะคาดเดาพฤติกรรมได้ว่าหากจะมีการเคลื่อนไหวนอกกองทัพก็คงหนีไม่พ้นพระยาศรีสิทธิสงครามเป็นแน่ส่วนพระยาทรงสุรเดชและพระประสาทพิทยายุทธที่เคยสนับสนุนฝ่ายพระยามโนในที่สุดก็ได้กลับมารับราชการหลังจากที่พระยาพหลเป็นรัฐบาลแต่ก็ต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศทำให้หลุดวงโคจรเหตุการณ์ปฏิวัติสีน้ำเงินครั้งนี้ดังนั้นการที่คณะกู้บ้านกู้เมืองตั้งความหวังไว้ว่าทหารบกบางส่วนในพระนครที่ภักดีต่อพระยาทรงสุรเดชจะให้การสนับสนุนตนกลับกลายเป็นว่าทหารบกส่วนนี้ได้วางเฉยและเป็นทีว่าได้ปล่อยข่าวแผนการของคณะกู้บ้านกู้เมืองให้หลวงพิบูลทราบนับเป็นปัจจัยที่ทำให้ฝ่ายกองทัพน้ำเงินมีกำลังน้อยกว่าที่คาดฝ่ายรัฐบาลคณะราษฎรทราบถึงการเคลื่อนไหวของฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองได้อย่างไรเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระยาพหลเดินทางไปตรวจเยี่ยมมณฑลทหารราชบุรีจู่ๆเรืออากาศโทขุนสวัยมัญญากาศหนึ่งในสมาชิกลับของคณะกู้บ้านกู้เมืองได้นำเครื่องบินลงจอดและยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้แก่พลตรีพระยาสุรพันธ์ทเสนีสมุหเทศาภิบาลมณฑลและแจ้งว่าเป็นสารจากพระองค์เจ้าบวรเดชพระยาพหลที่เห็นเหตุการณ์ต่อหน้าก็สามารถคาดเดาได้ว่าเป็นสารที่ส่งมาเพื่อเชิญชวนให้ก่อการปฏิวัติจึงรีบเดินทางกลับพระนครในวันรุ่งขึ้นเพื่อดำเนินการรับมือต่อต้านทันทีแต่การจะหยุดยั้งนั้นก็ไม่ทันเสียแล้วเพราะกองทัพน้ำเงินจากโคราชเริ่มมีการเคลื่อนไหว
ตามบันทึกของหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนวรัตน์หนึ่งในคณะผู้ก่อการได้บันทึกเรื่องราวตอนนี้ไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของตนว่าแท้ที่จริงแล้วแผนการจะเริ่มขึ้นในวันที่10ตุลาคมโดยจะลงมืออย่างรวดเร็วแต่เมื่อปฏิบัติจริงกลับถูกเลื่อนออกไป1วันเป็นวันที่11จึงเปิดโอกาสให้ฝ่ายรัฐบาลมีเวลาตั้งตัวติดและโต้กลับอย่างรวดเร็วแต่ไม่ว่าจะอย่างไรรัฐบาลจะไหวตัวทันแล้วหรือไม่กองกำลังทหารโคราชก็เกิดการลุกฮือขึ้นทำการยึดอำนาจรัฐในวันที่11ตุลาคมจริงๆทหารกลุ่มหนึ่งพร้อมอาวุธครบมือเข้ายึดศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาโดยการนำของหลวงชาญนิคมนายตำรวจนอกราชการและได้เข้าคุมตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่กองคลังทั้งยังคุมตัวหลวงเดชาชาติวงศ์เจ้าหน้าที่กองรถไฟหลวงและนำไปคุมตัวไว้ที่กองทหารรวมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของจังหวัดอีกหลายคนที่กองทหารโคราชพระองค์เจ้าบวรเดชได้แจ้งกับข้าราชการในเมืองโคราชว่าที่พระนครเกิดเหตุร้ายรัฐบาลจะเอาระบอบคอมมิวนิสต์มาใช้และยกเลิกไม่ให้มีพระมหากษัตริย์จึงต้องนำทหารเข้าไปปราบปรามขอให้ข้าราชการจงปฏิบัติหน้าที่ไปตามปกติอย่าได้ทำการใดๆเป็นที่ขัดขวางคณะก่อการเป็นอันขาดจากนั้นได้ปล่อยให้ข้าราชการชั้นผู้น้อยไปปฏิบัติหน้าที่แต่ยังคุมตัวพระขจัตทารุณกรรมผู้บังคับการตำรวจนครราชสีมาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไว้ขณะที่ชาวเมืองโคราชกำลังสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นั้นทหารของฝ่ายรัฐประหารได้ลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมกำลังพลจำนวนมากไปขึ้นรถไฟที่สถานีจิระโคราชในตอนเช้าตรู่ของวันที่11ตุลาคมโดยใช้ขบวนรถไฟถึง3ขบวนเพื่อเป็นทัพหน้าเดินทางเข้าพระนครแต่พระยาพหลผู้รู้ข่าวแต่ต้นเกิดไหวตัวทันจึงส่งกำลังตำรวจสันติบาลในความควบคุมของพันตำรวจโทพระก้ากลางสมรขึ้นรถไฟขบวนพิเศษมุ่งหน้าไปยังนครราชสีมาแต่มาถึงแค่กลางทางก็ได้ประจันหน้ากับขบวนรถไฟของกองกำลังทหารฝ่ายพระองค์เจ้าบวรเดชและเกิดการปะทะกับฝ่ายตำรวจของรัฐบาลที่ปากช่องฝ่ายคณะปฏิวัติระดมยิงฝ่ายตำรวจทันทีกระสุนได้ปลิดชีวิตร้อยตำรวจโทขุนประดิษฐ์สกลการกับดาบตำรวจทองแก่นอบเชยและพลตำรวจอีก2นายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายนายการยิงต่อสู้ดำเนินไปไม่นานตำรวจทั้งหมดก็ต้องยกธงขาวเพราะกำลังและอาวุธสู้ฝ่ายผู้ก่อการไม่ได้จึงตกอยู่ในความควบคุมของทหารฝ่ายผู้ก่อการบ่าย2โมงของวันนั้นทหารฝ่ายปฏิวัติได้เข้ายึดพื้นที่ดอนเมืองและแนวคลองรังสิตไว้โดยจัดตั้งกองบัญชาการใหญ่ที่สโมสรทหารอากาศโดยมีพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นแม่ทัพใหญ่ภายในกองบัญชาการประกอบด้วยผู้บัญชาการรบได้แก่พระยาทรงอักษรพระยาจินตาจักรรัฐหม่อมเจ้าสิทธิพรพันเอกเทพสงครามเป็นเสนาธิการพันเอกพระยาศรีสรศักดิ์พันเอกพระยาฤทธิรงค์รณเฉดพันโทพระปัจจนึกพินาศพันตรีหลวงโหมชิงชัยพันตรีหลวงพลหารสงครามและในเวลาเดียวกันนั้นก็ได้ส่งนาวาอากาศเอกพระยาเวหาสยานศิลปสิทธิ์นาวาอากาศโทพระยาเทเวศอำนวยฤทธิ์และเรือเอกสนอรักธรรมเป็นคนกลางถือหนังสือของพระองค์เจ้าบวรเดชไปเจรจากับรัฐบาลโดยยื่นเงื่อนไขทั้งหมด6ข้อคือ 1.ต้องจัดการในทุกทางที่จะอำนวยผลให้ประเทศสยามมีพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วกาลปาวสาน 2. ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญโดยแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการตั้งและถอดถอนคณะรัฐบาลต้องเป็นไปตามเสียงของหมู่มาก 3. ข้าราชการซึ่งอยู่ในตำแหน่งประจำการทั้งหลายและพลเรือนต้องอยู่นอกการเมืองและตำแหน่งฝ่ายทหารตั้งแต่ผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือลงไปต้องไม่มีหน้าที่ทางการเมือง 4. การแต่งตั้งบุคคลในตำแหน่งราชการจะต้องถือคุณวุฒิและความสามารถเป็นหลักไม่ถือเอาความเกี่ยวข้องในทางการเมืองเป็นความชอบหรือเป็นข้อรังเกียจในการบรรจุเลื่อนตำแหน่ง 5. การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรประเภทที่2ต้องถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเลือกจริงๆ 6.การปกครองกองทัพบกจะต้องให้มีหน่วยผสมตามหลักยุทธวิธีเฉลี่ยอาวุธสำคัญแยกกันไปประจำตามท้องถิ่นมีให้รวมกำลังไว้เฉพาะแห่งใดแห่งหนึ่งและสุดท้ายได้ขอพระราชทานอภัยโทษแก่คณะของตนเอง
แต่ทางฝ่ายรัฐบาลกลับแต่งตั้งหลวงพิบูลเป็นผู้บัญชาการกองกำลังผสมและได้ส่งหลวงเสรีเริงฤทธิ์ไปเป็นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลในการเจรจาให้ฝ่ายคณะปฏิวัติเลิกราไปเสียและจะขอพระราชทานอภัยโทษให้เมื่อรัฐบาลไม่ตอบสนองข้อเรียกร้องฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองจึงจับตัวหลวงเสรีเริงฤทธิ์ไว้เป็นตัวประกันในตอนค่ำของวันที่11นั้นเองฝ่ายปฏิวัติได้ออกแถลงการยื่นคำขาดใจความว่าการที่คณะราษฎรยึดการปกครองประเทศเมื่อเช้าตรู่ของวันที่24มิถุนายน2475บังคับให้พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้อยู่ใต้กฎหมายเป็นต้นมาแล้วคณะก่อการเหล่านี้ได้ใช้อำนาจอันไม่เป็นธรรมหลายประการมีการบริหารบ้านเมืองโดยเอาแต่คณะก่อการเข้ามามีอำนาจในการปกครองส่วนพวกอื่นๆได้ถูกปลดออกไปรัฐบาลนี้ปล่อยให้มีการหมิ่นพระบรมเดชาพระมหากษัตริย์โดยให้มีการฟ้องร้องในหลวงเรียกนายปรีดีกลับจากฝรั่งเศสเพื่อเตรียมการจะเปลี่ยนแปลงเป็นสาธารณรัฐคอมมิวนิสต์คณะรักชาติจึงต้องเข้ายึดอำนาจการปกครองเสียใหม่ให้รัฐบาลลาออกภายใน1ชั่วโมงถ้าไม่ปฏิบัติตามทางฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองจะยกกำลังเข้าบังคับและจะเข้ายึดการปกครองชั่วคราวจนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม่ซึ่งไม่มีนายทหารประจำการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฝ่ายรัฐบาลยังคงยืนกรานปฏิเสธข้อเรียกร้องทั้งหมดพระยาพหลได้ออกแถลงการเพื่อเป็นการโต้กลับใจความว่าพระองค์เจ้าบวรเดชพระยาศรีสิทธิสงครามพระยาเทพสงครามเป็นกบฏต่อแผ่นดินและพยายามล้มล้างระบอบประชาธิปไตยขอเลิกรัฐธรรมนูญและสถาปนาการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชดังเดิมจึงขอให้กบฏเข้ามอบตัวเพื่อโทษหนักจะได้เป็นเบาแต่กลับไม่ได้คำตอบรับใดๆจากคณะปฏิวัติเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างปฏิเสธข้อเรียกร้องของฝั่งตรงข้ามสิ่งเดียวที่จะสามารถทำได้ในเวลานั้นก็คือการเปิดสงครามเต็มรูปแบบฝ่ายคณะกู้บ้านกู้เมืองจึงเคลื่อนพลเข้าปะทะที่พระนครในทันทีตัดภาพกลับมาก่อนที่พระองค์เจ้าบวรเดชจะก่อการปฏิวัตินั้นทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีได้เสด็จแปลพระราชฐานไปประทับณพระราชวังไกลกังวลและเมื่อเกิดเหตุขึ้นพระองค์ก็ยังคงประทับอยู่ที่หัวหินพร้อมๆกับที่พระยาพหลออกแถลงการการก่อปฏิวัติของพระองค์เจ้าบวรเดชทางฝั่งพระนครหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิษกุลได้บันทึกเหตุการณ์ทางฝั่งหัวหินไว้ว่าจนวันที่11ตุลาคมพ.ศ.2476เรากำลังนั่งดูหนังฉายอยู่ในพระราชวังไกลกังวลยังไม่ทันจะจบเรื่องไฟฟ้าก็เปิดพรึบขึ้นเฉยๆพอมองดูด้วยนึกว่าเครื่องเสียหรือฟิล์มขาดก็เห็นในหลวงกำลังเปิดโทรเลขออกทรงอ่านอยู่บนพระเก้าอี้แล้วทรงหันมาอย่างเสียพระชาฤทัยตรัสดังๆบอกเสด็จพ่อว่าหลวงพิบูลสงครามโทรเลขมาบอกว่าพระองค์เจ้าบวรเดชยกกองทัพลงมายึดดอนเมืองไว้แล้วหม่อมฉันก็ได้ห้ามเขาแล้วเขาไม่เชื่อจะทำอย่างไรก็จะตอบได้แต่ว่ามีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นแล้วราชเลขาก็เข้าไปเฝ้าเพื่อเขียนและส่งโทรเลขตอบในทันทีต่อจากนั้นก็ไม่มีใครมีใจอยู่ที่หนังฉายโจทย์กันจอกแจ๊กด้วยความเห็นว่าสนุกดีบ้างวิตกถึงเหตุการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปบ้างกันเป็นหมู่หมู่แต่ในหลวงนั้นดูทรงพระวิตกและเสียพระราชาหรือไทยมากจริงๆคำว่ารัฐบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งหายไปนานแล้วก็กลับมากู่กล้องอยู่ทุกวันแล้วส่งโทรเลขส่งคนมากราบทูลขอเชิญเสด็จในหลวงให้กลับเข้ามายังกรุงเทพแต่อย่างเดียวส่วนท่านบวรเดชก็ให้เรือบินไปทิ้งหนังสือกราบทูลว่าพวกตัวไม่ได้เป็นขบถต่อพระองค์ขอเชิญเสด็จขึ้นไปประทับเสียทางโคราชเพราะที่ยกลงมานี้ก็เพื่อจะบังคับให้รัฐบาลนี้เปลี่ยนแปลงการกระทำต่างๆบางข้อถ้ารัฐบาลไม่ยอมตามก็จำจะต้องใช้กำลังให้สำเร็จในหลวงทรงฟังทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทรงมีลายพระราชหัตถ์ถึงพระยาพหลด้วยพระองค์เองเป็นสามหน้ากระดาษทรงวิงวอนขอว่าอย่าให้มีการฆ่าฟันกันในระหว่างคนไทยในรัชกาลของพระองค์เลยและทางท่านบวรเดชก็บอกมาว่าเขาไม่ได้เป็นขบถข้อความที่เขาจะขอเปลี่ยนมา
ก็มีทางจะตกลงกันได้ด้วยดีฉะนั้นขอให้ทั้งสองฝ่ายแต่งผู้แทนมาพูดจากันที่หัวหินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยินดีจะเป็นคนกลางให้เรื่องสงบลงได้อย่างปรารถนาลายพระราชหัตถ์ฉบับนี้ทรงเขียนอยู่เกือบตลอดคืนเพราะพระเนตรก็กำลังเสียต้องทรงแว่นซ้อนแว่นถึง2ชั้นแต่ผลที่ได้รับก็คือพระยาพหลสั่งประกาศกฎอัยการศึกในทันทีแล้วก็ลงมือยิงกันด้วยปืนใหญ่ทางหลัก4ในหลวงทรงเศร้าโศกมากถึงทรงพระภูษาดำในวันแรกที่รู้ว่ายิงกันตายตรัสว่าขอไว้ทุกข์ให้คนไทยที่ต้องตายโดยไม่จำเป็นสักหน่อยเถิดต่อจากนั้นมาอีกรัฐบาลก็แต่งคนให้ลงไปเชิญเสด็จในหลวงกลับมากรุงเทพแต่อย่างเดียวกราบทูลว่าเป็นห่วงในหลวงขอให้เสด็จกลับให้ได้ในหลวงทรงตอบว่าไม่มีอะไรควรจะห่วงเพราะรัฐบาลเองก็ประกาศว่าซื่อตรงต่อพระองค์ท่านบวรเดชก็ประกาศว่าซื่อตรงต่อท่านและพวกเพชรบุรีก็ประกาศว่าซื่อตรงต่อพระองค์ท่านอย่างเดียวกันหมดและตามทางรัฐธรรมนูญท่านจะต้องทรงเป็นกลางไม่เป็นพวกใดถ้าทรงรับเชิญไปอยู่กับพวกใดก็จะเสียหลักทางพระองค์ท่านจึงเห็นว่าเมื่อได้ว่ากล่าวห้ามปรามจนไม่มีใครฟังเสียงแล้วก็ยังมีทางเหลืออย่างเดียวสำหรับพระองค์ท่านคือรักษาความเป็นกลางไว้ให้ได้ฉะนั้นต่อนี้ไปถ้าพวกใดผ่านหัวหินมาก็จะจับปลดอาวุธไว้ทุกพวกสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีพระบรมราชินีได้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ตอนนี้ว่าท่านวิบูลหม่อมเจ้าวิบูลสวัสดิ์วงศ์ซึ่งเป็นเลขานุการในพระองค์ได้เข้ามากราบบังคมทูลขอให้เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่บางปะอินในหลวงทรงว่าไปทำไมกันบางปะอินไปให้บวรเดชจับหรือไม่ไปอยู่นี่แหละแล้วก็เรียกหลวงสอนสุรการให้ไปบอกว่าไม่ยอมเข้ากับใครทั้งสองข้างไม่ว่าข้างไหนจะเป็นกลางเฉยๆต่อมาทรงทราบข่าวว่าหลวงพิบูลสงครามจะส่งรถไฟมาเชิญเสด็จกลับก็รับสั่งว่ายังไม่กลับแต่ก็ทรงตัดสินพระทัยเสด็จพระราชดำเนินสงขลาการที่ทั้งฝ่ายคณะปฏิวัติและฝ่ายรัฐบาลต่างก็อ้างว่าเป็นรัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกันทั้งคู่เป็นเหตุที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องเสด็จพระราชดำเนินไปประทับอยู่ที่จังหวัดสงขลาอย่างยากลำบากเพื่อประกาศพระองค์เป็นกลางและป้องกันไม่ให้มีใครอ้างพระนามพระองค์เป็นเครื่องมือและหากพระองค์ยังคงประทับอยู่ที่หัวหินต่อไปก็อาจจะมีทหารมาสนับสนุนกลุ่มพระองค์เจ้าบวรเดชมากขึ้นความขัดแย้งก็จะขยายตัวออกไปอีกในการเสด็จไปประทับที่จังหวัดสงขลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีนาวาเอกพระยาวิชิตชลธีผู้บัญชาการทหารเรือและเรือรบส่วนใหญ่เป็นผู้ถวายอารักขาเนื่องจากพระยาวิชิตชลธีปฏิเสธที่จะใช้ปืนเรือยิงที่มั่นฝ่ายคณะปฏิวัติที่กรมอากาศยานดอนเมืองและสถานีหลัก4บางเขนตามคำสั่งของรัฐบาลเพราะเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไร้มนุษยธรรมและจะทำให้ราษฎรซึ่งไม่รู้เรื่องด้วยเสียชีวิตอีกมากมายทหารเรือส่วนใหญ่จึงไม่ยอมทำตามคำสั่งพระยาพหลที่ใช้อำนาจสั่งปืนเรือใหญ่ไปทลายบ้านทลายเมืองโดยไม่คำนึงถึงชีวิตประชาชนฝ่ายทหารเรือประกาศตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายใดโดยนำเรือรบจำนวนมากทยอยกันไปถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สงขลาพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสต่อคณะทหารเรือว่าถ้าฉันคิดรบก็คงจะรบเสียนานแล้วแต่ไม่ปรารถนาจริงๆเพื่อให้คนไทยต่อคนไทยด้วยการต้องมารบเพื่อตัวฉันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีทรงประทับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจนถึงเดือนธันวาคมโดยมีเรือรบของทหารเรือทยอยเข้ามาถวายความคุ้มครองอย่างหนาแน่นเพราะฝ่ายทหารเรือได้ตัดสินใจยึดใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้เป็นเจ้าชีวิตและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสูงสุดเป็นที่พึ่ง